มิจฉาชีพปลอม Facebook ผู้กองไอซ์โดนอีกแล้วมิจฉาชีพปลอม Facebook ใช้ทั้งรูปและชื่อเตือนผิดกฎหมายผู้กองไอซ์โดนอีกแล้วออกมาเตือนภัยในสื่อออนไลน์อยู่บ่อยๆสำหรับผู้กองไอซ์ร้อยตำรวจเอกพิชพงษ์สงกุลอดีตนักแสดงและปัจจุบันได้ร่วมกับเพื่อนตำรวจเปิดช่อง YouTube ข้อคะแนนทีวีกากีนังทีวีซึ่งในหลาย EP เป็นคลิปเตือนภัยในสังคมเกี่ยวกับอาชญากรรมทางโลกออนไลน์เตือนให้ประชาชนรู้วิธีรับมือมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบต่างๆแต่ล่าสุดผู้กองไอซ์ได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนผ่าน IG ส่วนตัวประกาศเนื่องด้วยมีผู้ไม่หวังดีหรืออาจจะเป็นมิจฉาชีพได้ทำ Facebook ปลอมขึ้นบอลูที่ใช้แสดงว่ากำลังพูดอยู่ในชื่อพิชพงษ์สมกุลหรืออาจจะมีชื่ออื่นๆอีกซึ่งได้ใช้รูปและชื่อผมไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายหากใครพบเจอช่วยกดรีพอร์ตด้วยนะครับและหากใครโดนหลอกในกรณีใดสามารถรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจได้เลยนะครับและขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าผมใช้ Facebook เดียวชื่อ SP ชัยพงษ์และ IG เดียวชื่อ IZEPITCHAPONG มีแค่นี้เท่านั้นครับผู้กองไอปลมิจฉาชีพนำรูปภาพของตำรวจไปใช้หลอกลวงเป็นจำนวนมากโปรดระวังและตรวจสอบให้มั่นใจก่อนลงเชื่อนะครับผู้กองไอยังบอกอีกว่ามิจฉาชีพได้ปลอม Facebook ที่ใช้ทั้งชื่อและรูปของตัวจริงได้ทำการเข้าไปอินบอกซ์ทักหาเหยื่อรายหนึ่งทำที่พูดคุยด้วยทักจีบไปมั่วและตามหลักการของมิจฉาชีพหลังจากเหยื่อตายใจพูดคุยด้วยต่อไปก็อาจจะหลอกให้เหยื่อลงทุนหรือโอนเงินเป็นต้นโดยเหยื่อรายนี้ได้ทำการส่งข้อมูลมาให้กับผู้กองทั้งนี้ผู้กองจึงอยากขอเตือนประชาชนว่าการที่พูดคุยกับใครบนโลกออนไลน์อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะพิสูจน์ได้และขอให้มีสติไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนจะเป็นการดีที่สุดสำหรับในโพสต์ดังกล่าวมีคอมเมนต์เข้ามาสอบถามว่าแม้แต่ตำรวจก็ยังโดนแอบอ้างนะคะนอกจากเราคอยรีพอร์ตแล้วทางส่วนงานมีมาตรการป้องกันอย่างอื่นเพิ่มไหมคะแต่ดูแล้วเหมือนจะยากจริงไหมข้าประชาชนจึงควรอัปเดตข่าวสารหรือความรู้บ่อยๆหรือออกข่าวบ่อยๆขนาดข่าวออกบ่อยก็ยังโดนกันเป็นประจำผู้กองเข้าไปตอบว่าเน้นเตือนภัยก่อนครับอยากให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันจากอาชญากรรมออนไลน์ครับ